ัสดีครับตอนนี้เวลา8โมงนะครับกำลังจะกลับท่านังแนวตอนนี้อยู่เส้นรามคำแหงหรือถนนสุขา3ตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าอันนี้คือรามคำแหงฝั่งขาเข้านะคะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปมอเตอร์เวย์บางปะอินนะคะตอนนี้รถติดมาเนี่ยพี่เป้าเป็นยังไงครับอารมณ์เป็นยังไงเจอรถติดอารมณ์เป็นยังไงครับเบื่อเบื่อแล้วครับโอ้พี่เป้าเบื่อเหรอโอ้ยน่าสงสารพี่เป้าจังเลยเอาไปบายเพื่อนๆหน่อยพี่เป้าครับครับไปบายเพื่อนๆหน่อยครับ89แล้ว80แล้วอ๋อนี่เป็นเสารถไฟฟ้านะคะกำลังทำอยู่นู่นข้างหน้าอันเขียวๆคือสถานีป้าเปิดเพลงเลยน้องอยากฟังเพลงแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงให้จอดรถก่อนครับรถกระติดของก็ขนมีตู้เย็นนี่ยางรถยนต์น้ำมันมันปรับไปนี่อยู่น้ำมันตู้เย็นกับเปิดแล้วนี่ไงซักผ้านะครับมาเชื่อมได้ยังล่ะเนี่ยพี่เป้ามาเชื่อมก่อนวันนี้ฝนตกหนักแต่เช้าเพิ่งหยุดครับน้ำเออตรงร่องน้ำเปิดบลูทูธยังไงติดมากครับแปดโมงนี่ขนาดโรงเรียนยังไม่เปิดนะไม่หยุดก่อนปิดก่อนเอาเชื่อมต่อแล้วเชื่อมแล้วเปิดวิ่งชีวิตในกรุงเทพครับตื่นเช้าเปิดเล่นดิเปิดวิ่งใช้เวลานานเป็นชีวิตที่เร่งด่วนมากนะครับของพ่อลูกทำไมไม่มาหาขึ้นเปิดบลูทูธนี่ครับเราอยู่รามคำแหง100ตอนนี้คือ148อยู่ไปปลายรามคำแหงจะออกมินบุรีแล้วครับชีวิตโอ้ดูไม่อยู่ใกล้แอร์วะโอ้ดูน้ำท่วมพี่เปาตกแค่เมื่อวานกับเมื่อเช้าแต่เช้าดูเดี๋ยวท่วมคลองมันระบายไม่ทันพี่ขอมาแล้วครับต้องให้ทางเขาแล้วครับเมื่อไหร่มันจะเข้านี่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องการโรงเรียนนี้คือดังสุดนะครับในย่านนี้ใครๆก็อยากเรียนเบอร์หนึ่งในเส้นนี้เลยโรงเรียนนี่แต่โรงเรียนอังเปาไม่ได้เรียนนี้ครับอังเปาเรียนที่มันนอกครับร้องร้องเพื่อนเพื่อนฟังสิต้องไม่กล้าจริงจริงไม่กล้าจริงจริงที่ฉันเจอเธอแม่ใส่เม็ดกับด้านอันนี้แม่นิ่มนิ่มอะไรเท่าไรไม่ใส่ถูกเลยอย่าโยนทิ้งเก็บซ่อมดูครับน้ำท่วมครับในซอยเอาแล้วสิหนีน้ำท่วมจากท่านังแนวมาแล้วยังมาเจอในกรุงเทพมันระบายไม่ทันครับเป็นเรื่องปกติตรงนี้พี่ลองติช่วยกันไหมจ๊ะไม่ต้องรอให้ใครมาเห็นตรงนี้ให้เสร็จช่วยกันนะ
ร้องค่ะเขาร้องเพลงอย่างนั้นนี่ครับชีวิตคนเมืองกรุงต้องรอรถเมล์แต่เช้าเดี๋ยวตอนนี้หาข้าวให้พี่เป่ากินก่อนซื้อเป็นชุดใครชุดมันนะหาซื้อข้าวพี่เป่ากินก่อนครับโอ้โหน้ำเต้าหู้ทรงเครื่อง15บาทเต้าหู้แพงแพงบางอีดีอ่ะพึ่งเดี๋ยวเปิดให้บางอีดีเดี๋ยวซื้อข้าวให้มึงหวังอะไรอย่างแบบนี้ต้องเข้าแบงค์อยู่ไหนอ่ะแบงค์อยู่ฝั่งนี้ป้าเธอเดินมาแถวนี้เลยไม่ยังกลับฝั่งนี้ไงมาซื้อกับข้าวพี่เปากันไม่กล้าจริงๆไม่กล้าจริงๆทั้งที่ฉันเจอชีวิตในกรุงเทพค่าครองชีพสูงมากเหมือนด้านนางแนวพริกถุงละ10บาทยังเยอะสวัสดีครับขอซื้อข้าวพี่ปองกินก่อนนะครับสวัสดีครับช่วยเก็บ